ฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพัฒนาการที่สมวัยของเด็กแรกเกิดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2555ถึง2559และฉบับที่2พุทธศักราช2560ถึง2564โดยที่ผ่านมากรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังนี้ระยะที่1ให้กับเด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2559รายละ400บาทเป็นระยะเวลา1ปีระยะที่2พุทธศักราช2560ถึง2561เพิ่มวงเงินจาก400บาทเป็น600บาทต่อคนและขยายระยะเวลาเพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีระยะที่3พุทธศักราช2562สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่0ถึง6ปีและจากฐานรายได้เดิม 36,000 บาทขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2562มี3กรณีดังนี้ 1. เด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2561และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์ 2. เด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2561ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นหากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน60วันนับจากวันที่ลงทะเบียนจนถึงมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์3เด็กที่เกิดตั้งแต่1ตุลาคม2561ถึง30กันยายน2562กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ2562จะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์แต่หากมาลงทะเบียนช้าหลังจาก30กันยายน2562ไปแล้วจะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์ทางนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในระดับพื้นที่ได้แก่เจ้าหน้าที่อปท.พมจ.และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวระหว่างวันที่9ถึง26เมษายน2562ใน4ภาคจำนวน8รุ่นรวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4,000 คนโดยมีหัวข้อในการบรรยายคือการชี้แจงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของโครงการโดยดร.สมคิดสมศรีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพุทธศักราช2562ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบทบาทหน้าที่และการเชื่อมโยงภารกิจโดยมีวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม2562นี้และจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562เป็นต้นไป